สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์นะคะที่9ตุลาคมสวัสดีจากฟินแลนด์ค่ะวันนี้ค่ะจะพามาเก็บเห็ดเมื่อเคยที่ละเคยลาวนะคะว่าอยู่นี่มา18ปีแล้วอยู่ฟินแลนด์มา18ปีคือไม่เคยสนใจเก็บเห็ดเลยปีนี้เป็นปีแรกค่ะเดี๋ยวไปแล่นะคะเป็นเห็ดไร่นะเจอแล้วนี่ค่ะเห็ดมันปูดําค่ะมันขึ้นอยู่ในป่านะคะมันจะขึ้นไปจนว่าอีมาลงอะค่ะซึ่งมันจะมีเยอะแต่นี่เพิ่งห้าแต่ตอนนี้ตีเห็นนะแมงไม่หมากทีนะคะให้แรกก่อนนะเอาลองทอดเลยนะนี่ค่ะดอกมันสีแบบนี้นะคะออกน้ำตาลดำๆซึ่งตรงกลางมันจะเป็นสีเหลืองค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเห็ดมันปูดำค่ะจากป่าในฟินแลนด์ภาษาฟินนะคะเรียกซุปปิโรวาเวโรนี่ค่ะมาพบแล้วนะคะแพทนี้นะคะผมขึ้นตรงไหนมันขึ้นเถเดือมันถูกๆนี่ค่ะซึ่งเมื่อว่าปอกเข้าโลนะว่าตรงไหนเป็นเถแต่แพทหมากันเขาจะไม่บอกกันนะคะเพียนเดินไปเดินมาชอบเดินแล่นนะคะมาเจอโดยบังเอิญนี่ตอนสักต้องอาทิตย์ก่อนนะคะมาเจอแก็บไปหมากแล้วนี่อ้นนี่หมาแก็บแต่ว่าวันนี้ไม่เอาไปกินเองค่ะแก็บไปให้ปลานะคะแก็บไปให้ญาติแฟนมาเดินในป่านกตรงไหนนะคะนี่คนเดียวนะเงียบมากค่ะไม่มีใครเลยทะเลทราบเต้นกลางหน้าชื่อว่ากีรโกยารวีซึ่งป่านี้นะคะมันเป็นป่าของเราค่ะคือว่าเจ้าของทั้งหมดอัน16คนค่ะก็คือเราเป็นเจ้าของ1ใน16ส่วนนะคะเดินสบายอากาศดีเงียบได้ออกกำลังกายได้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้เห็ดไปกินกันค่ะเวลา5เห็ดนะคะมันเป็นการฝึกสายตานะนี่เห็นไหมนี่มีตรงนี้ดอกนึงนะคะดอกเหล็กนะซึ่งข้างๆค่ะนี่นะคะหมากเลยตรงนี้ค่อยๆเก็บนะคะอาทิตย์ก่อนนั้นมีหมากว่านี่หลาวนุ่นซึ่งตรงนี้นะคะเห็นไหมซี่มันคลายกันเลยนะนี่ใบไม้นะนี่แฮทแต่ยังไม่เก็บนะคะดอกยังเล็กอยู่เก็บไว้ก่อนไว้เก็บอาทิตย์หน้าตรงนี้เป็นทางเดินในป่านะคะแม่นะดอกเล็กๆนะคะเก็บไปก่อนเลยอีกสาเหตุหนึ่งที่ชอบแก็บเห็ดหมากันนะคะคือว่ามันเวลาแต่มันขึ้นนั้นมันเป็นเวลาสั้นๆนี่นี่อีกไม่นานหิมะลงหรอค่ะนี่แหละแก็บแป๊บเดียวเองนะคะได้แถวนี้แล้วนะขนาดแบบมันไม่ยืดหมากนะนี่ค่ะมาเจอแล้วนะมันจะขึ้นเป็นโชว์มันนี่นะคะมันดอกไม้เลยสีสวยนะคะข้อดีแฮทบูเนียนคือว่ามันไม่มีสารพิษเลยค่ะไม่ได้มีไข่ปลูกนะคะขึ้นอยู่ในป่าปีนึงเราเก็บได้มันจะมีเป็นช่วงอะค่ะคือช่วงนี้เก็บได้มาประมาณต้องสามอาทิตย์แล้วนะคะจนไปถึงจนนี้มาลงนู่นแหละเหมือนเกมฝึกสายตาเลยนะคะเจอลาวๆนี่นะคะงามงามเก็บเพลินค่ะเอามาทำกินปื้อนี่เดี๋ยวตีล่างถ้าใครสนใจเดี๋ยวมาคนมาหลาวให้ฟังนะคะคลิปนี้หลาวเฉยๆว่าเป็นเห็ดอะไรมันอยู่มันขึ้นแต่ตรงไหน
ถึงแฮแต่ฟินแลนด์มันมีหลายหลายประเภทค่ะพี่โรปื้อว่าแก็บได้กินได้นะคะมีคนซ่อนค่ะนาบุญธรรมเอ้ยแม่บุญธรรมของแฟนนะคะเป็นคนซ่อนนายเขาจะซ่อนเลยว่าลักษณะมันต้องเป็นบันปื้อนะสี่ไรข้างบนนี่เขาบอกมันต้องมีรอยบุ่มลงไปนะคะแฮทนี่ถึงข้างหลังนี่ตายดอกนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมองไม่ค่อยชัดชัดแล้วนี่ค่ะแฮทมันปูดำค่ะตรงนี้นะคะติดก้อนนี่พี่เป็นคนเก็บนะเห็นเลยว่าติดก้อนมันจะมีตรงนี้เป็นดอกเล็กๆขึ้นนะคะนี่เรามาเก็บต่อค่ะติดนี้ดอกเล็กนะคะซึ่งกระแล่ต่อไปเรื่อยค่ะในตรงนี้เห็นแล้วนะเดี๋ยวสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนมาเก็บแล้วค่ะนี่ค่ะเดินมาสักประมาณ10-20 นาทีได้นะคะแฮตติกเก็บได้นะเดี๋ยวจะไปเก็บต่อค่ะแต่ว่ามาจบคลิปตรงนี้ไม่อยากให้มันยาวมากนะคะตรงแต่จุดชมวิวค่ะตรงนี้นะคะบ้านผักร้อนของผีค่ะปอเซอร์มันมีเทดินส่วนกลางมาให้กันค่ะแน่นะสบายมากหน้าใบไม้ก็เป็นเหลืองเป็นสีเหลืองค่ะไม่นานมันก็จะหลวงมดนะคะถึงกับอิมะตกสวัสดีค่ะ